สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้พ่อจะมาทำวิธีเอาใบวัคซีนเข็มแรกมาให้ทุกคนได้ดูจ้าว่าเขาทำยังไงกันบ้างเนาะเริ่มต้นที่เข้ามาในเว็บแรกค่ะเขียนว่าก้านตาก้านตาอันนี้ที่ใส่แล้วนะคะก้านตา .vi จ้าตรงนี้คำแรกนะคะที่เคยเข้ามามาเข้าอยู่หน้านี้จ้ะก้านตาแล้วเราก็ล็อกอินใส่นะคะรอสักครู่จ้ะเข้าเว็บไซต์ต้องเข้าที่ OP ค่ะ OPV บางทีของประเทศฟินแลนด์เนาะเขาก็จะมีรหัสลับของเราเราก็ใส่ตรงคีย์เข้าไปค่ะคีย์ของเราที่ธนาคารให้มานะคะของใครของมันค่ะเราเข้ามาหน้านี้แล้วแล้วเราก็กดตัวสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจอ่านภาษาอังกฤษเนาะกดเข้ามาค่ะเราก็ไปกดเตระเวเซียเตระเวเตเลเวเตียดสอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะก็ขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็กดคำว่าโรคกดตุสิตโรคกดตุสิตนะคะกดเข้ามาค่ะเราจะได้เรามาถึงหน้านี้แล้วเรากดคำว่าโควิด19จ้ะด้านล่างเนาะเต้าติในภาษาฟินแลนด์เนาะเราเห็นเข็มที่2นะคะตอนนี้เข็มที่2ที่อ้อฉีดมาเนาะเรากดคำว่าโควิดอีกรอบนึงค่ะปึ๊บเราเปลี่ยนเป็นวันที่1แล้วนะคะวันที่4ไม่ใช่วันที่1เข็ม1วันที่4เดือน6นะคะตอนนี้ได้มาแล้วมันเป็นภาษาฟินแลนด์เราจะทำยังไงดีเคล็ดลับนี้เพื่อนนุชกับการิเป็นคนแนะนำนะคะเราคลิกขวาที่เมาส์ค่ะคลิกขวาที่เมาส์เห็นไหมคะแปลภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาสวีเดนกับภาษาฟินแลนด์2อันนะคะมันไม่มีภาษาอังกฤษให้เราค่ะเราต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะคะพอได้มาแล้วเข็มนี่นะคะภาษาอังกฤษเราสามารถเอามือถือถ่ายในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแต่อ้อก็จะแคปการแคปด้วยไลน์นะคะแคปด้วยไลน์ทำยังไงมาดูกันค่ะอ้อเปิดไลน์ขึ้นมานะคะเราย่อส่วนลงเราแคปกดตรงนี้ค่ะแคปแล้วก็ลากมาค่ะเอาลากให้เห็นชื่อด้วยนะคะชื่ออ้อชื่อตรงนี้ค่ะแล้วเรากดคีย์ถูกแล้วก็ Enter ค่ะมันเข้ามาในไลน์แล้วค่ะเนี่ยเข้ามาในไลน์แล้วนะคะเราก็กดบันทึกมันก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งเราถ่ายกับมือถือก็ได้ค่ะขอให้มีชื่อเราแล้วก็พิมพ์ออกนะคะเคล็ดลับนี้ก็เอาอีกใบที่2ก็ได้ค่ะให้มีชื่อเราขึ้นมาแล้วจะมีอีกใบหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอีกใบหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีบาร์โค้ดแบบนี้แล้วก็จะเป็นมีแค่เข็ม2ค่ะที่สถานทูตเขาไม่อนุญาตให้เราใช้ใบนี้ค่ะเราต้องใช้ใบโควิดเข็มแรกยืนยันได้เขาว่าเราฉีดมาแล้วค่ะเพื่อนมีปัญหามานะคะอ้อก็เลยศึกษาแล้วก็ถามเพื่อนว่าทำยังไงอ้อก็เลยเก็บเคล็ดลับแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะคะใบนี้เข็ม2ใช้ไม่ได้นะคะคุณอาจจะได้กักตัว10วันค่ะถ้าคุณมีเข็ม1ยืนยันให้เขาว่าฉีดวันไหนเป็นชื่อเราแล้วก็พกใบนี้ด้วยค่ะส่วนอ้อก็ปริ้นออกมา2ใบเลยนะคะภาษาอังกฤษนี่ค่ะที่อ้อปริ้นออกมาแล้วก็แบบนี้ค่ะ2ใบแล้วก็อ้อก็มีใบของ EU ใบนี้ค่ะมีใบ EU ใบนี้ใบหนึ่งที่อ้อก็จะเตรียมกับเมืองไทยนะคะเคล็ดลับนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าอ้อก็ไม่ได้เก่งเรื่องอะไรนะคะอ้ออยากทำให้ทุกคนได้รู้ว่าการทำใบโควิดใบแรกมันทำยังไงค่ะคลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำให้คนได้ดูค่ะบ๊ายบาย